สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม Genshin Impact ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเควสรายวันค่ะซึ่งหมอมีจะมาใช้ตัวเวนติให้ทุกคนดูนะคะปกติแล้วเนี่ยจะชอบตัวเวนติเป็นการส่วนตัวเพราะว่าแรงและดีที่สุดในบรรดาตัวที่มีแล้วค่ะคือตัวนี้นะคะเป็นตัว5ดาวก็คือสุ่มได้มานะคะซึ่งก็จะมี FC ของมามีนะคะนั่นก็คือพี่บูมแล้วก็พี่ฟอร์จูนนั่นเองค่ะที่ช่วยฟาร์มจนตอนนี้นะคะเวนติมามีเนี่ย90แล้วนะคะเลเวล90ก็คือเต็มตันแล้วนะคะทุกคน เวลาใช้สกิลเนี่ยโอ้โหชอบมากๆเลยนะคะเวลามันปั่นเนี่ยปั่นแบบว่าโอ้โหเป็นกระบวนการเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วค่ะเท่าที่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูสกิลการปั่นของเวนติกันนะคะทุกคนYahoo! Yeah! Wouldn't gliding be faster? Let's play! Ha. Yeah! Ha. Time for takeoff! ก็จะมีหลบไม่ทันแล้วก็โดนบ้างนะคะเราก็จะสลับเป็นตัวอื่นมาช่วยซัพพอร์ตด้วยนะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มเลือดเวนติก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ปั่นใหม่นะคะก็คือจริงๆแล้วนะเป็นตัวหลักเลยถ้าไม่ใช้ลมนะถ้าเกิดไม่ได้ไปตีลมเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวท่าเดียวกันตีท่าเดียวกันเนี่ยไม่ได้นะคะมันจะต้านทานกันก็ถ้าเป็นแบบธาตุอื่นเนี่ยเราก็สามารถใช้เวนติได้นะคะแต่ถ้าเป็นลมอาจจะต้องใช้ธาตุอื่นค่ะเดี๋ยวมามีจะไปปั้นตัวอื่นด้วยนะคะก็จบไป1เควสนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมาดูเวนติกันอีกนะคะว่าเขาจะปั่นได้แรงขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย